ป๊อปอาริยาอดีตนางสาวไทยเป็นสาวสวยที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงสำหรับป๊อปอาริยานางสาวไทยประจำปี2537คนที่32ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล1994ที่ประเทศฟิลิปปินส์นอกจากนี้เธอยังเป็นนักแสดงพิธีกรนักเขียนและผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยแต่ช่วงหลังป๊อปได้ห่างหายออกไปจากการพันตัวมาเป็นครูสอนโยคะแต่ถึงแม้ว่าเธอจะมีอายุ51ปีแล้วแต่ความสวยของเธอนั้นก็ยังคงเป๊ะไม่เปลี่ยนเพราะเธอดูแลรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งในอินสตาแกรมของป๊อปก็มักจะออกมาอัปเดตภาพให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดและแต่ละภาพก็ต้องบอกเลยว่าเธอไม่แต่งหน้าเผยผิวธรรมชาติให้ได้ชมกันแบบชัดๆนอกจากนี้เธอยังขยันลงภาพคู่กับหนุ่มอัดอัจฉาอยู่บ่อยๆจนทำเอาแฟนคลับต่างอยากให้คู่นี้กลายเป็นคู่จริงกันแล้วแต่ทั้งสองก็ไม่ได้ออกมาเผยสถานะที่ชัดเจนสักทีจนหลายคนต่างสงสัยว่าคู่นี้กำลังซุ่มเงียบคบกันอยู่หรือเปล่าซึ่งหนุ่มอัดยังเผยว่าต้นกับฝ่ายหญิงอยู่หมู่บ้านเดียวกันทำให้เจอกันบ่อยขึ้นและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นจนมาช่วงโควิดทำให้เจอกันมากขึ้นเพราะเราต้องอยู่บ้านแล้วบ้านอยู่ใกล้กันด้วยความที่เป็นคนแอคทีฟเหมือนกันป๊อปเขาก็เป็นคนที่มีพลังเลยทำให้ชอบไปไหนมาไหนด้วยกัน